ถ้ายังอยากทำงานอยู่ที่ร้านนี้สบายๆเชื่อฟังพี่และทำตามที่พี่บอกรีบไปซื้อเบียร์มาให้คุณผู้จัดการต่อไปอ่ะเวลาอยู่ในร้านจะได้ทำงานสบายๆยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบไปซื้อมาดิเบียร์ครับพี่ฟ้าได้ข่าวว่าได้เงินเดือนเพิ่มนี่โบนัสก็ไม่น้อยใช่ครับถ้าไม่ใช่เป็นเพราะพี่แนะนำลูกค้ารายใหญ่ให้นายมีเหรอนายจะได้เงินก้อนเนี้ยเอางี้เดี๋ยวไปซื้อเบียร์มาให้พี่ลังนึงฮะเบียร์หนึ่งลังเลยเหรอครับเดือนที่แล้วผมก็เพิ่งซื้อพี่ไปลังนึงอีกอย่างพี่ก็เป็นถึงผู้จัดการร้านโบนัสของพี่ก็ได้มาไม่น้อยเหมือนกันที่พี่ได้อ่ะมันเป็นเพราะความสามารถของพี่แต่ที่นายได้เป็นเพราะว่าพี่ช่วยสงสัยนายไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ถ้ายังอยากทำงานอยู่ที่ร้านนี้สบายๆเชื่อฟังพี่และทำตามที่พี่บอกไม่งั้นน่ะนายจะอยู่ลำบากนะน้องชายเอ้าทั้งสองคนคุยอะไรกันอยู่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่มีอะไรหรอกครับพอดีผมเห็นว่าน้องเดือนนี้ได้เงินเดือนเพิ่มแถมโบนัสก้อนโตด้วยก็เลยให้น้องอ่ะซื้อเบียร์ให้ผมลังนึงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผมแนะนำลูกค้าให้ซื้อเบียร์ลังนึงใช่ครับนายทำแบบนี้ไม่ถูกนะเบียร์ต้องรู้จักอยู่ให้เป็นสิรออะไรล่ะรีบไปซื้อเบียร์มาให้คุณผู้จัดการต่อไปอ่ะเวลาอยู่ในร้านจะได้ทำงานสบายๆใช่ไหมครับคุณผู้จัดการฝากใช่ครับใช่ครับเฮียพูดถูกครับยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบไปซื้อมาดิพอดีเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะปิดร้านเร็วหน่อยเบียร์เดี๋ยวคุณช่วยไปแจ้งให้พนักงานทุกคนนะว่าให้พนักงานทุกคนในร้านซื้อเบียร์มาเลี้ยงคุณผู้จัดการฝากคนละ1ลังแล้วต้องดื่มให้หมดถ้าไม่หมดพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกเฮียครับผมไม่เอาแล้วก็ได้ครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับอ้าวนายอยากดื่มเบียร์มากนักไม่ใช่เหรอเบียร์คนละ1ลังเลยนะร้าน MD 82 คาเฟ่ของเรามีพนักงานอยู่20คนก็20ลังนายจะได้ดื่มให้เต็มที่ไปเลยไงแล้วก็ฟรีด้วยเฮียครับผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้วผมขอโทษนะเฮียผมจะไม่ทำอีกแล้วครับฝ่าเดือนนี้นายก็ได้โบนัสมาตั้ง 20,000 เย็นนี้ก็เลี้ยงน้องๆหน่อยสิเฮียครับทำไมนายมีปัญหาเหรอไม่มีครับไม่มีก็ดีเบียร์เดี๋ยววันนี้นายไปแจ้งพนักงานทุกคนในร้านว่าเฮียจะปิดร้านเร็วขึ้น1ชั่วโมงเพราะวันนี้ผู้จัดการฝากจะเลี้ยงครับเฮียฝากเฮียจะบอกอะไรให้นะหนึ่งในหน้าที่การเป็นผู้จัดการที่ดีคือเราต้องรู้จักอบรมสั่งสอนน้องๆในร้านจนทำให้ทุกคนมีผลงานและได้รับโบนัสอีกทั้งเราก็ต้องร่วมยินดีกับเขาด้วยใจจริงไม่ใช่มาทวงหนี้บุญคุณอะไรแบบนี้อย่างตอนนี้เฮียให้นายเอาโบนัสของตัวเองไปเลี้ยงน้องๆนายรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแย่ครับเฮียเพราะว่าเงินของผมอยากเก็บไว้ซื้อของที่ตัวเองชอบครับใจเขาใจเราอะไรที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทำกับคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเข้าใจก็รีบไปเตรียมตัวสิไปไหนเหรอครับไปฉลองไงเฮียครับเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองครับเฮียถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราชาวทีแก๊งคลิปของวันนี้ก็ได้จบลงแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อให้เข้าถึงคนเยอะที่สุดเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ